ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะกับผู้ดีนวนิยายของดอกไม้สดค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ย้อนอดีตไปเล็กๆนะครับว่าการที่คุณหลวงเนี่ยได้เมียทั้งสองคนมาได้มายังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาของปัจจุบันแล้วย้อนอดีตเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความเป็นไปของเจ้าคุณพ่อของวิมลเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าหลังจากนั้นนะคะวิมลจะทำอย่างไรต่อไปอันนี้ก็คงจะน่าติดตามไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโหมันมีหลายเรื่องนะคะซึ่งถ้าเราเป็นลูกของท่านเจ้าคุณอมรรัตน์นะคุณจิตรินคงปวดหัวเหมือนกันนะมันคงจะวุ่นวายยุ่งเหยิงอะครับพี่เราจะต้องบริหารยังไงเอ๊ะของคนนี้ต้องให้ลูกคนไหนอะไรอย่างนี้เราอะไม่ต้องบริหารเราพยายามเอาตัวรอดให้ได้อ๋อครับไม่แน่ใจว่าถ้าเราเป็นลูกของคุณวงใช่ไหมเราเป็นลูกของคุณแสอย่างไรอย่างหนึ่งนี่ก็อาจจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้เกิดอาการรังแครังคัดน้อยอกน้อยใจแต่ในกรณีของวิมลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความบังเอิญที่โชคดีกลายเป็นว่าวิมลก็เป็นที่รักของภรรยาทั้งคู่ใช่ไหมคะทั้งแม่ของตัวเองก็ต้องรักตามธรรมชาติอยู่แล้วและคุณแสซึ่งไม่ใช่แม่แต่ปรากฏว่าดูเหมือนจะรักยิ่งกว่าแม่แท้ๆจริงซะอีกนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะว่าหลังจากที่มีเรื่องมีราวหลังจากงานบุญได้ผ่านพ้นไปนะคุณจิตรินทั้งที่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะหลังจากที่คุณวงออกฤทธิ์ออกเดชเจ้าคุณอมรรัตน์ก็เหนื่อยหน่ายเหลือเกินปวดหัวส่วนคุณแสก็รู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบนี้ก็รู้สึกเขาใช้คำว่าสังเวชนะสังเวชทุกฝ่ายแล้วก็สังเวชตัวเองด้วยคุณแสจะไปเยี่ยมน้องชายนะคะซึ่งตั้งบ้านเรือนแล้วก็ทำสวนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปที่จังหวัดจันทบุรีกันเลยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเหตุการณ์มันจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะคุณแสไปแล้วได้เดือนเศษก็ยังไม่กลับพระนครเดือนที่สองผ่านไปอีกก็ยังไม่กลับอยู่นั่นเองจนถึงเดือนที่สามเมื่อพญาอมรรัตน์เขียนจดหมายแสดงความคิดถึงและเร่งเร้าให้คืนสู่ที่อยู่เสียสักทีคุณแสจึงได้เขียนตอบในวิธีให้สามีจับเขาความตั้งใจของเธอได้รางดิฉันออกจะติดอากาศจันทบูรณ์เสร็จแล้วเป็นตอนหนึ่งแห่งจดหมายนั้นแต่ถ้ากะไรขอให้ดิฉันได้อยู่ต่อไปอีกนานๆก็จะดีฮ่าทุกวันนี้ดิฉันก็แก่แล้วอยากจะอยู่เงียบๆทำสวนทำไร่ไปบ้างเข้าวัดสวดมนต์ภาวนาไปบ้างรู้สึกว่าสบายอกสบายใจกว่าแต่ก่อนมากอีกฉบับหนึ่งคุณแสเขียนเล่าว่าดิฉันได้จับจองที่ดินต่อกับสวนของพ่อเวกออกไปอีกหลายสิบไร่ออกจะสนุกสนุกกับต้นไม้ซะแล้วจะปลูกอะไรทำอะไรดูมันทันใจไปหมดจะทิ้งไปก็เสียดายอีกฉบับหนึ่งตัวดิฉันถึงจะอ่อนกว่าเจ้าคุณแต่ก็แก่จนหงำเบื่อหน่ายทางโลกเต็มทีคิดอยู่แต่ว่าวันตายกำลังใกล้เข้ามาทุกวันอยากจะสร้างแต่บุญกุศลสำหรับติดตัวไปชาติหน้าเจ้าคุณอย่าถามถึงวันกลับอีกเลยดิฉันจะกลับเมื่อไหร่จะบอกมาให้ทราบ
ายฉบับนี้ถึงมือเจ้าคุณในหมู่ที่วิมลหยุดเรียนมาพักอยู่กับบ้านอาศัยอารมณ์ร้อนอันเกิดจากความอาลัยซึ่งพุ่งขึ้นด้วยปัจจุบันทันด่วนเจ้าคุณจึงกล่าวแก่บุตรีว่าแม่แสของหนูน่ะเขาไม่กลับละเขาจะคอยวันตายอยู่กับน้องของเขาที่จันทบูรณ์วิมลไม่ปริปากว่ากระไรแต่ในใจหวิวว่าดังหนึ่งมีผู้มาปริดดวงชีวิตไปบัดนั้นพอท่านบิดาหันหลังให้วิมลก็ลุกเข้าไปในห้องเพื่อหาที่ซ่อนร้องไห้แต่ลำพังตนการที่คุณแสตัดใจละเจ้าคุณสามีไปเสียโดยเด็ดขาดนั้นมิใช่ว่าความเอะอะฉุนเฉียวของคุณวงเป็นต้นเหตุสำคัญแต่ข้อเดียวเปรียบเหมือนภาชนะอันบุคคลเปิดหงายวางไว้น้ำหยดน้อยๆหยดลงภาชนะทีละหยดนานวันเข้าก็ทำภาชนะให้เต็มใจของคุณสารู้สึกเดือดร้อนรำคาญมานานวันในความยุ่งยากแห่งบ้านอันชายผู้มีภรรยามากเป็นประมุขครองอยู่เมื่อความรักใคร่หวงแหนสามียังแรงกล้าเธออดทนอยู่ได้ครั้นนานเดือนนานปีหนักเข้าความเดือดร้อนรำคาญก็ทวีขึ้นจนท่วมความรู้สึกอื่นและอายุของเธอก็ล่วงเข้าเขตปัจฉิมวัยคุณแสเห็นภัยในสังขารและความหลงเหนื่อยหน่ายในกามคุณความอดทนของเธอในทางที่ไม่ต้องกับอุดมคติแห่งพุทธธรรมก็ถึงที่สุดลงปีต่อมาเป็นปีที่วิมลพ้นจากการศึกษากลับมาอยู่บ้านแล้วได้เห็นได้เรียนได้รู้ภาวะแห่งบ้านตามความเป็นจริงและเกิดความรู้สึกว่าโลกนี้มิใช่งดงามสะอาดดีเหมือนอย่างที่ตนเคยคิดเห็นไว้ในการก่อนวิมลเกิดความเข้าใจรางๆในเหตุที่มารดาเลี้ยงละทิ้งท่านบิดาของตนไปเสียเกิดความปรารถนาที่จะทำความเข้าใจแต่เพียงรางๆให้เป็นความเข้าใจแจ่มแจ้งจึงวิงวอนขอให้ท่านบิดาพาตนไปจังหวัดจันทบุรีแต่ปีนั้นเป็นปีแห่งความปั่นป่วนในชีวิตของคนบางเหล่าเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังแปรไปจากเดิมท่านเจ้าคุณไม่สมัครจะจากบ้านไปทางไกลโดยที่ต้องทิ้งภรรยาและบุตรไว้ตามลำพังแต่ท่านมีความเต็มใจที่จะให้วิมลห่างไปเสียจากบ้านชั่วคราวเพราะบ้านของท่านในยุคนั้นก็มีความปั่นป่วนอยู่ไม่น้อยโดยที่ตัวท่านเองเป็นเหตุและท่านก็รู้ตัวแต่หามีอำนาจที่จะบังคับตัวให้ดีขึ้นกว่าที่กำลังเป็นอยู่ไม่เอ็นดูแก่ธิดาผู้ซึ่งโตเป็นสาวขึ้นแล้วทั้งมีแววแห่งความรู้คิดลึกซึ้งปรากฏอยู่ในตัวอย่างเด่นชัดลักษณะแห่งดวงตาที่มองดูท่านอย่างติเตียนในบางครั้งและวิงวอนในบางคราวทำให้ท่านอึดอัดใจอย่างไรพิกลให้หล่อนไปจากท่านเสียพักหนึ่งนั่นแหละเป็นการดีเหตุฉะนั้นท่านเจ้าคุณจึงฝากวิมลให้เดินทางไปกับเพื่อนผู้พิพากษาคนหนึ่งผู้ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งราชการคราวเดียวกับท่านและซึ่งเป็นผู้มีหลักฐานเป็นปึกแผ่นอยู่ในจังหวัดจันทบุรีด้วยนั้นวิมลไปแล้วไม่นานพายุแห่งความยุ่งยากซึ่งตั้งเขาอยู่แล้วแต่เมื่อปลายปีก่อนก็พัดมาปะทะผู้บังเกิดกล้าวของหล่อนโดยแรงหมอช้างตายเพราะช้างหมองูตายเพราะงู
โบราณท่านว่าไว้ดังนี้เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าพระยาอมรรัตน์มีภรรยาเป็นคนที่สามต่อจากคุณแสนและคุณวงก็เพราะคุณวงเป็นผู้ริเริ่มนำมาให้และต่อจากนั้นคุณวงก็ได้ทำหน้าที่เช่นนี้อีกเรื่อยๆไปแต่เมื่อหามาให้เองแล้วเธอก็เป็นผู้รุกรานหรือขับไล่ไปเสียเองภรรยาน้อยๆเหล่านั้นแม้ไม่มีลูกอันเกิดด้วยเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็ไม่อาลัยอาวรณ์มักจะปล่อยให้คุณวงทำตามที่เธอปรารถนาตามวิสัยของชายเจ้าชู้ที่มักจะทำกลัวภรรยาหลวงผู้รู้จักตามใจแต่ถ้าหากเจ้าหล่อนคนใดคนหนึ่งเป็นมารดาของลูกท่านก็เปรียบเหมือนเจ้าหล่อนมีเกราะเพชรเป็นเครื่องป้องกันตัวมีให้เอกภรรยาทำการหักหารได้อันหนึ่งท่านเจ้าคุณมีสัตว์อยู่ในใจข้อหนึ่งคือเลือดเนื้อของท่านท่านต้องเลี้ยงด้วยรักด้วยฉะนั้นจึงระวังนักในข้อที่จะให้บุตรธิดาของท่านมีกำเนิดบริสุทธิ์ปราศจากเรื่องราวที่จะทำให้เกิดความเครือบแคลงอาศัยเหตุนี้เมื่อคุณวงขับไล่ภรรยาน้อยคนใดท่านเจ้าคุณก็มักจะขอร้องผัดผ่อนไว้ก่อนจนพ้นเขตความสงสัยแล้วจึงปล่อยให้เป็นไปตามคำของคุณวงแต่ความสัตย์ที่ท่านตั้งไว้นี้ท่านไม่เคยอธิบายให้ใครฟังและคุณวงก็ไม่เคยที่จะพยายามเข้าใจเมื่อเธอเป็นคนหามาครั้นเธอจะเสือกสายให้พ้นจากเธอท่านเจ้าคุณกลับขัดขวางคุณวงก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนั่งพร้อมผู้เป็นภรรยาที่สามของพญาอมรรัตน์นั้นได้ถูกคุณวงไล่แล้วจนนับหนไม่ถ้วนแต่นางเป็นผู้มีไหวพริบดีในเชิงป้องกันตัวเมื่อจวนเจียนจะต้องขนของคราวใดก็ทำอาการประดุจจะมีบุตรขึ้นแล้วก็อาศัยความพลิกแพลงประจบคุณวงด้วยวิธีแปลกๆต่างๆจนเธอใจอ่อนลืมความโกรธแสดงความปราณีต่อนางสืบไปด้วยประการฉะนี้นางพร้อมจึงอยู่เป็นภรรยาพระยาอมรรัตน์ได้ยืดยาวยิ่งกว่าภรรยาน้อยๆทั้งหมดรวมกันได้เคยอยู่มาแล้วในท้ายที่สุดนางได้มีบุตรด้วยเจ้าคุณถึง2คนสมความพยายามที่ได้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่ต้นมือแต่นั้นมานางพร้อมก็ทนงตนประพฤติแปลกไปจากเดิมนางเริ่มเป็นนักดื่มโดยดื่มยาดองในทํานองยาฟอกโลหิตก่อนแล้วเป็นเพื่อนดื่มวิสกี้โซดาด้วยเจ้าคุณสามีในเมื่อลับตาคุณวงครั้นดื่มแล้วพอความมึนเมาเกิดขึ้นก็ตั้งตัวเป็นนายที่สองในบ้านกล่าววาจาสามหาวต่างๆบางคราวเมื่อเมาจัดถึงกับกล่าวเสียดสีคุณวงให้คนใช้ทั้งหลายได้ยินแต่ว่านางพร้อมจะเมาถึงขีดนั้นหรือหนักกว่านั้นก็ตามนางย่อมจะฝืนกิริยาวาจาให้เรียบร้อยลงได้ในทันทีที่อยู่เฉพาะหน้าคุณวงหรือเมื่อรู้สึกตัวว่าคุณวงอยู่ในที่ใกล้ต่อมาอีกในคราวที่คุณแสลาจากท่านสามีไปแล้วจะเป็นเพราะความที่ท่านเจ้าคุณเสียใจหรือโกรธในข้อที่ภรรยาที่รักยิ่งละท่านไปเสียจึงแกล้งประพฤติตัวไปในทางที่ท่านรู้ว่าคุณแสชังนักเพื่อประชดคุณแส
หรือจะเป็นเพราะเมื่อคุณแสจากไปเสียแล้วท่านเจ้าคุณสิ้นที่เกรงใจสิ้นบุคคลที่ท่านมีความละอายอย่างไรก็ตามท่านได้ปล่อยตัวให้จัดขึ้นทั้งทางสุราและนารีนางพร้อมฉวยโอกาสบำเรอท่านและตัวของนางเองได้อย่างถึงขนาดทั้งสองประการที่กล่าวแล้วเป็นการได้เปรียบซึ่งคุณวงจัดการได้แต่ประการเดียวคือประการหลังเพราะคุณวงเป็นผู้เสพสุราไม่เป็นคุณวงซึ่งเคยเป็นนายของนางพร้อมแท้ๆจึงเกิดมีการลืมตัวไปบ้างและลืมเสียมากถึงกับลดตัวลงเป็นคู่แข่งกับบ่าวของเธอเองเมื่อความไม่เป็นนิ้วก้อยหัวแม่มือเกิดขึ้นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่ความเสื่อมอันแท้จริงจะต้องตามมาวันหนึ่งคุณวงได้สาวใช้มาใหม่คนหนึ่งแต่พอสาวใช้คนใหม่นี้นอนภายใต้หลังคาบ้านคุณวงได้คืนเดียวรุ่งเช้านางพร้อมกลับจากตลาดหมายความว่าได้เสพสุราเข้าไปแล้วใหม่ๆพอเห็นหน้าสาวใช้ของคุณวงก็กระทบกระเทียบเปรียบเปรยต่างๆซึ่งมีเนื้อความว่าสาวใช้คนใหม่จะลอยหน้าอยู่ได้สักกี่เดือนในเมื่อภรรยาหลวงเป็นผู้มีนิสัยเขียนด้วยมือลบด้วยตีนคุณวงนั้นเมื่อยกความหึงไว้เสียทางหนึ่งก็เป็นหญิงดีด้วยประการทั้งปวงใจเป็นแม่น้ำตามคำที่เพื่อนฝูงของเจ้าคุณและคุณวงเองตลอดจนคนใช้ในบ้านเคยกล่าวฝ่ายพวกคนใช้เมื่อรักนายหารู้จักรักให้ถูกทางไม่ก็พากันประจบในทางที่ผิดคำพูดของนางพร้อมที่พูดอยู่ในครัวจึงถูกคาบมาถึงหูคุณวงหลังจากที่ได้เรียกนางพร้อมมาบริพาตจนนางพร้อมขึ้นเสียงเถียงจนคุณวงตบเอานางพร้อมเข้าทีหนึ่งแล้วพอเจ้าคุณกลับจากธุระอย่างหนึ่งมาถึงบ้านคุณวงมิได้รั้งรอรีบเล่าเรื่องให้ฟังอย่างเดือดแค้นท่านเจ้าคุณฟังเรื่องยังไม่ตลอดดีและยังไม่มีเวลาจะวินิจฉัยนางพร้อมก็ปราดเข้ามาอีกคนหนึ่งยกถาดวิสกี้โซดามาตั้งให้เจ้าคุณด้วยในถาดมีถ้วยแล้ว2ใบและนางพร้อมรีบพูดว่าคุณตบดิฉันเจ้าค่ะด้วยความที่นึกขันภรรยาอมรรัตน์หันไปทางเอกภรรยาและพูดแกมหัวเราะ อ๋อแม่วงนี่ไม่ใช่เก่งแต่ปากนะมือก็เก่งด้วย ถ้วยแก้วสองใบในถาดก็เป็นเครื่องกวนตาคุณวงอยู่แล้วคำพูดของเจ้าคุณซึ่งพูดด้วยความขนองตามนิสัยจึงเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก่อโทสะของคุณวงให้ลุกพรุ่งขึ้นในทันใดคุณวงสั่นไปทั้งตัวด้วยความโมโหพร้อมกับตะโกนว่าคุณก็ต้องเข้ากับอีพร้อมเหมือนวันยังค่ำข้าที่มันขี้เมาเหมือนคำสุดท้ายคุณวงยั้งไว้แต่พูดไปแล้วก็เกินสมควรอยู่สีหน้าเจ้าคุณอมรรัตน์เปลี่ยนไปทันใดขี้เมาเหมือนผัวแม่วงถูกแล้วแต่อีพร้อมมันพูดอะไรพูดจริงพูดที่ถูกด้วยลองไปถามคนทั้งบ้านดูทีหรือมันว่าหล่อนนะเขียนด้วยมือลบด้วยตีนจริงของมันไหมนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกแท้ๆที่พระยาอมรรัตน์ถือท้ายภรรยาน้อยเช่นนี้แต่ก็เป็นอาการถือท้ายครั้งแรกนี่แหละคุณวงเห็นว่าจะอยู่ร่วมชายคากับนางพร้อมไม่ได้อีกต่อไปเธอจึงยื่นคำขาดต่อสามีส่วนท่านเจ้าคุณก็ตอบว่าท่านไม่ตัดสิน
พราะนางพร้อมใช่แต่จะเป็นภรรยาของท่านเท่านั้นหากแต่เป็นภรรยาลูกของท่านถึงสองคนด้วยเมื่อสามีตอบเช่นนี้คุณวงก็เป็นฝ่ายไปคุณวงไปได้แล้วคืนหนึ่งท่านเจ้าคุณก็ส่งโทรเลขถึงวิมลกลับบ้านเร็วพ่อมีธุระร้อนและในวันเดียวกับที่วิมลถึงพระนครท่านเจ้าคุณก็ใช้ให้หล่อนเป็นผู้ไปตามคุณวงที่บ้านสวนอันเป็นบ้านเดิมของเธอเองบอกแม่เขาว่าพ่อให้หนูพาอีพร้อมไปขมาจะตบตีด่าว่าซะเท่าใดก็ตามใจให้เขาทำเสียให้หายแค้นแล้วเชิญเขากลับมาบ้านถ้าอีพร้อมไปเถียงสักคำหนึ่งลูกกลับมาบอกพ่อเลยนะพ่อไม่เลี้ยงมันเหมือนกันคำสั่งของเจ้าคุณในส่วนที่เกี่ยวกับนางพร้อมนั้นหาประโยชน์มิได้เพราะทั้งส่วนที่เจ้าคุณสั่งและส่วนที่เจ้าคุณห้ามคุณวงไม่เปิดโอกาสให้นางพร้อมได้ทำคุณวงไม่ยอมให้นางพร้อมเหยียบบันไดบ้านทั้งตัวของเธอเองก็ไม่ยอมลงบันไดไปพบถึงแม้ว่าวิมลจะได้ร้องไห้อ้อนวอนสักเท่าใดก็ไม่ทำให้คุณวงใจอ่อนลงวิมลกลับมายังท่านบิดามีขอบตาบวมดวงตาแดงก่ำท่านเจ้าคุณรีบมารับถึงรถพอเห็นสีหน้าบุตรก็ถามเสียงอันต่ำและเบาเกือบเท่ากระซิบแม่เขาไม่ยอมกลับมาเหรอเขาว่ากะไรบ้างว่ากะไรคำพูดของคุณวงที่กล่าวถึงสามีนั้นไม่มีกุลธิดาคนใดที่จะกล้านำมากล่าวซ้ำต่อท่านบิดาได้วิมลไม่มีสติปัญญาที่จะตอบคำถามของท่านเจ้าคุณฝ่ายท่านเองก็ดูเหมือนจะรู้ถึงความรู้สึกของหล่อนจึงไม่ถามซ้ำได้แต่ลูบศีรษะหล่อนแล้วก็บอกว่าเอออย่าเป็นทุกข์ไปเลยหายโกรธแล้วเขาก็คงยอมกลับมามาเรือนให้หนูไปใหม่นะอีพร้อมไปทำท่าทางอย่างไรบ้างล่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะคุณแม่ไม่ยอมให้พบอะค่ะถ้าอย่างนั้นคราวหลังก็ต้องเอามันไปด้วยอีกนั่งพร้อมได้ไปกับวิมลยังที่อยู่ของคุณวงอีก4ครั้งในครั้งสุดท้ายจึงสบโอกาสได้กราบคุณวงนับว่านางได้ทำแล้วซึ่งสิ่งที่ท่านเจ้าคุณสั่งให้ทำแต่วิมลได้พบมารดาถึง4ครั้งโดยไม่ได้รับสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากความเศร้าสลดใจอย่างลึกซึ้งในบรรดาเหตุแห่งความเศร้าทั้งหลายจะมีเหตุชนิดใดที่รุนแรงร้ายกาจยิ่งกว่าเหตุที่เกิดจากความบกพร่องเสื่อมเสียของบุคคลผู้ซึ่งเป็นที่รักยอดเยี่ยมอีกหรือไม่หนอวิมลได้รับความเศร้าเพราะเหตุนี้นับได้ว่าวิมลเป็นหญิงที่รู้จักความทุกข์อันแท้จริงตั้งแต่เมื่ออายุย่างได้18ปีก็แลความทุกข์นั้นในข้อที่เป็นบทเรียนก่อให้เกิดความใคร่ครวญพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบข้างและความใคร่ครวญเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาความรอบรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งด้วยเหตุนี้เองการแตกแยกกันระหว่างบิดามารดาจึงทำให้วิมลผู้ซึ่งอยู่ในวัยสาวน้อยน่าจะหลงบันเทิงอยู่ในความสุขและความชื่นบานเท่าที่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติและธรรมชาติของโลกได้สร้างสมไว้ให้แก่หล่อนจึงมากลายเป็นแม่บ้านซึ่งเป็นแม่ได้อย่างแท้จริงด้วยประการทั้งปวงอย่างที่ผู้อยู่ร่วมบ้านทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยจะหาข้อตำหนิได้โดยยากThank you.
เป็นการสมควรที่จะกล่าวให้แจ่มแจ้งว่าพระยาอมรรัตน์ได้มีส่วนสนับสนุนความดีของวิมลด้วยนับตั้งแต่วันที่วิมลได้กล่าวแก่ท่านอย่างท้อใจว่าคุณแม่เห็นจะไม่กลับแน่ค่ะพร้อมกับร้องไห้และท่านเจ้าคุณได้ปลอบประโลมธิดาอีก 2-3 คำแล้วต่อแต่นั้นมาท่านมอบหน้าที่นายบ้านให้แก่หล่อนโดยเด็ดขาดทั้งในการปกครองทั้งในการเงินส่วนใหญ่ท่านเจ้าคุณให้อำนาจแก่วิมลอย่างเต็มที่ทำตัวของท่านเองประดุจเป็นเพียงที่ปรึกษาของธิดาทั้งเป็นที่ปรึกษาผู้เกือบจะไม่เคยคัดค้านผู้ปรึกษาด้วยข้อหนึ่งข้อใดเลยในส่วนความเป็นไปส่วนตัวของท่านเองเล่าท่านเจ้าคุณก็เปลี่ยนแปลงไปมากตามธรรมดาของคนผู้ทำอะไรทำได้แต่ไม่ทำเลิกอะไรเลิกได้แต่ไม่เลิกเมื่อมีธิดาสาวบริสุทธิ์ราวกับดวงแก้วมาอยู่ใกล้ชิดเกรงว่าความบกพร่องของท่านจะเป็นเหตุให้หล่อนสะดุ้งเกลียดกลัวท่านเจ้าคุณก็ละเลิกความบกพร่องเสียได้ท่านเจ้าคุณหยุดข้องแวะด้วยภรรยาน้อยๆที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่สมัยเมื่อคุณวงคอยหาให้จนเจ้าหล่อนเหล่านั้นลาไปจากท่านจนหมดสิ้นคงเหลือแต่นางพร้อมเป็นภรรยาอยู่ในบ้านแต่คนเดียวแม้กระนั้นก็เป็นภรรยาที่ท่านสามีคอยปราบและกดให้เกรงธิดาคนใหญ่เป็นนิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำกำลังใจพึงรู้ได้ในเมื่อเกิดอันตรายปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและต่อเวลานานจึงรู้ได้ไม่รู้ได้ในเวลาเร็วคนใส่ใจจึงได้รู้ไม่ใส่ใจก็ไม่รู้วิมลหลับไปได้พักใหญ่ก็เกิดนิมิตประหลาดหล่อนรู้สึกเหมือนกับมีคนมาปลุกสั่นอย่างเร่งร้อนแทบว่าจะไม่ยอมให้หล่อนได้มีเวลาหายใจแล้วหล่อนรู้สึกว่าได้ลืมตาขึ้นเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเตียงมีร่างกายอาบด้วยโลหิตต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามวิมลลุกขึ้นจากเตียงนอนหอบสั่นเหงื่อท่วมตัวมองออกไปนอกมุ้งเห็นแสงจันทร์ลอดหน้าต่างเข้ามาเป็นลำยาวมือข้างหนึ่งกุมตรงหัวใจอันเต้นแรงจนไม่เป็นจังหวะจะโคนวิมลนั่งนิ่งพยายามระงับสติอารมณ์แต่ไม่ไหวร่างกายสั่นสะท้านดังจับไข้เอื้อมมือกดไกไฟฟ้าที่ซุกอยู่ข้างหมอนความสว่างก็เกิดขึ้นวิมลก้าวขาอันสั่นออกนอกมุ้งแล้วมายืนตัวสั่นอยู่กลางห้องฝันเราฝันไปฝันบ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ลอนบอกกับตัวเองหลายครั้งวิมลไม่ใช่คนขาดและไม่ใช่คนขวัญอ่อนจนเกินเหตุเมื่อบอกกับตัวเองว่าฝันจนพอแก่กาลแล้วหล่อนก็พยายามที่จะยิ้มเยาะตัวเองเหลียวมองไปรอบห้องไม่เห็นสิ่งใดผิดตาเดินไปที่หน้าต่างท้องฟ้าก็แจ่มใสอย่างเดียวกับเมื่อก่อนที่วิมลจะเข้านอนสภาพทั่วๆไปในบริเวณบ้านเล่าก็สงบเป็นปกติแต่ความเงียบจริงสงบจริงเช่นนี้ก
ลับเป็นศัตรูกับเส้นประสาทเพราะความสงบแน่นิ่งมีอยู่ทั่วไปสายตาวิมลกลับมองเห็นว่าเงาดำยาวแห่งต้นไม้ใหญ่นั้นเคลื่อนที่ได้หล่อนรีบหันหน้ากลับเข้าหาแสงไฟฟ้ายืนนิ่งใช้ความคิดคุมอารมณ์ครั้นคลายความหวาดในภาพหลอนแล้วก็คิดถึงท่านบิดาพร้อมกับรู้สึกวูบวาบในทรวงอกมองไปทางเพดานห้องหนังสือแสงไฟยังปรากฏอยู่ในห้องนั้นเราหลับไปครู่เดียวเท่านั้นเองก็เกิดฝันคุณพ่อยังไม่นอนยังนั่งเขียนหนังสือแต่ถึงกระนั้นวิมลหันลูกบิดกลอนประตูเดินออกไปนอกห้องเดินต่อมาได้สองสามก้าวก็ได้ยินเสียงชนิดหนึ่งหญิงสาวรู้สึกเหมือนอวัยวะในกายกลายเป็นน้ำแข็งสิ้นความละอายในอันที่จะถูกว่าตื่นในเหตุอันไม่สมควรหล่อนแล่นตรงไปยังประตูห้องที่มีแสงไฟฉายออกมานั้นหัวใจวิมลเกือบหยุดเต้นเมื่อหล่อนมองเข้าไปภายในหัวอกพญาอมรรัตน์คว่ำค้างอยู่บนเก้าอี้ขาลากอยู่บนพื้นกระดานวิมลถลันตัวถึงตัวท่านคุณพ่อคุณพ่อคะหล่อนร้องอยู่ในใจใช้มือและแขนพยายามจะยกตัวท่านบิดาขึ้นก็เห็นโลหิตไหลออกจากปากเจ้าคุณวายตายคุณพ่อเป็นอะไรช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะหล่อนร้องอีกโดยไม่มีเสียงออกจากลำคอใช้กำลังพร้อมด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดที่แล้วปลุกปล้ำเอาร่างของท่านบิดาลงจากเก้าอี้มาตะแคงอยู่บนตักได้วิมลพยายามจะปลุกให้ท่านรู้สึกตัวด้วยจะเรียกคนช่วยด้วยจะแก้ไขด้วยแต่ไม่สำเร็จสักอย่างเดียวดวงตาของท่านผู้เฒ่าที่ตั้งค้างอยู่ไม่มีลักษณะแสดงความรู้สึกส่วนโลหิตก็ไหลทั้งทางปากทางจมูกอะไรอย่างหนึ่งบอกแก่วิมลว่าหล่อนกำลังเผชิญกับวาระสุดท้ายของท่านบิดาอยากจะร้องกรีดให้สุดเสียงด้วยความโทมนัสก็อ้าปากไม่ขึ้นน้ำตาจะออกก็ไหลออกไม่ได้มิรู้ว่าสิ่งใดเป็นเครื่องขัดขวางอยู่ใช้กำลังพร้อมทั้งความระมัดระวังอย่างที่สุดอยู่พักหนึ่งพลิกตัวคนเจ็บหงายขึ้นได้แล้ววิมลซบหน้าลงกับอกพ่อประคองกอดตัวพ่อหน้าพ่อตลอดจนศีรษะของพ่อในยามรักยามอาลัยถึงที่สุดเช่นนี้ขีดขั้นแห่งกิริยาทั้งหลายเป็นอันระงับได้ชั่วคราวเมื่อแก้มของหล่อนซบลงตรงอกพ่อรู้สึกว่าหัวใจของท่านยังเต้นอยู่บางทีจะมีหวังบางทีจะยังไม่ถึงที่สุดคุณพ่อคะวิมลกระซิบคำพูดล่วงพ้นลำคอออกมาได้เป็นคำแรกคุณพ่อคะหนูเองค่ะหนูเล็กค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อดูเหมือนคนเจ็บจะรู้สึกตัวขึ้นดูเหมือนในตาที่ค้างอยู่จะพลิกกลับแล้วปิดลงเป็นปกติหมอหมอสติสั่งวิมลวิมลรับสั่งโดยเร็วทำอย่างไรจึงจะได้หมอวิมลไม่อาจที่จะขยับขยื่นด้วยเกรงว่า
ความกระเทือนจะทำให้สายใยแห่งชีวิตที่เหลืออยู่เป็นเส้นน้อยนักหนาแล้วจะขาดวับไปทันทีทันใดโธ่ทำไมถึงไม่มีใครตื่นทำไมไม่มีใครมาช่วยกันคุณพ่อคะคุณพ่อได้ยินเสียงหนูไหมคะหูวิมลได้ยินเสียงครางอิดแววแววตาวิมลเห็นอกท่านบิดากระเพื่อมเป็นเงาเงาคุณพ่อคะคุณพ่อจะให้หนูทำยังไงนึกถึงคุณพระไว้นะคะพระพุทธค่ะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคุณพ่อของหนูได้ยินหนูพูดไหมคะนึกถึงพระไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงความดีที่คุณพ่อเคยทำไว้คุณพ่อของหนูดีที่หนึ่งโธ่จะไม่มีใครตื่นมาช่วยกันบ้างเลยเหลียวไปรอบตัวร่ำร้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆสิ่งที่นึกขึ้นได้ออกเสียงร้องมานพออกไปคำหนึ่งแต่เสียงของหล่อนที่ดังขึ้นท่ามกลางความสงัดเยือกเย็นเช่นนี้วิมลได้ยินแล้วก็สยดสยองจนไม่เรียกซ้ำอีกหันกลับมาจับต้องคนเจ็บร่างกายดูเหมือนจะตั้งตรงเย็นเฉียบวิมลขนลุกเกรียวทั้งตัวคุณพ่อคุณพ่อจะตายจริงๆหนูทำอะไรไม่ได้กระติกกระเดี้ยก็ไม่ได้หนูกลัวคุณพ่อจะขาดใจคุณพ่อคะคุณพ่ออย่าตายนะคะหนูจะไปตามหมออนิจจาวิมลหล่อนไม่เคยรู้จักลักษณะของมนุษย์เมื่อดวงชีวิตกำลังจะออกจากร่างในร่างกายคนป่วยเส้นประสาททุกส่วนที่ดิ้นรนต่อสู้อย่างเคร่งเครียดอยู่เมื่อครู่ก่อนได้ยุบลงพร้อมกันจนสิ้นแล้วคงเหลือแต่ประสาทที่คอยังเต้นตุบตุบพอเห็นเป็นเงาเงาเป็นร่องรอยแห่งการต่อสู้ยาสุดท้ายดวงตาแห้งเหือดไม่มีแววและเมื่อถึงที่สุดแห่งที่สุดอันแท้จริงเมื่อวิมลเงยหน้าจากอกท่านบิดาก็เห็นความสงบเรียบร้อยปรากฏอยู่ในวงหน้าของท่านนั่นคือลักษณะอันแสดงว่าสายใยระหว่างชีวิตกับร่างกายได้ขาดสนิทแล้วย่างที่จะต่อคืนอีกไม่ได้EP นี้ก็ขอจบลงด้วยความน่าตื่นตระหนกตกใจนะคะกับความรู้สึกของวิมลและคนฟังด้วยค่ะเร็วมากเลยนะคะไม่คาดคิดว่าจะเป็นเช่นนี้อยู่ด้วยกันไม่ถึง10ตอนเลยนะครับพญาอมรรัตน์ก็จากเราไปเสียแล้วหลังจากที่ทำพินัยกรรมเสร็จสิ้นลงนะคะทันเวลาพอดีจริงๆก็ไม่อยากจะบอกว่าทันเวลาเนาะคือถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง่ของความรู้สึกสังหรณ์หรือว่าอะไรบางอย่างนี่แหละที่ท่านเจ้าคุณอมรรัตน์ก็คงรู้สึกว่ามีครอบครัวในลักษณะแบบนี้เนี่ยประมาทไม่ได้นะคะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนตามประสาที่ท่านก็เป็นคนรอบคอบนะใช่เอาเป็นว่า EP หน้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะคราวนี้แหละจะเกิดบ้านไซทองของจริงแล้วครับพี่แต่ที่แน่ๆก็คือต้องใช้คุณสมบัติบางอย่างค่ะของวิมลในการที่จะจัดการนะคะทั้งแม่ของตัวเองและจัดการภรรยาน้อยของท่านเจ้าคุณใช่ไหมใช่ลูกๆของภรรยาน้อยทั้งหลายด้วยแล้วยังมีปัจจัยข้างนอกอีกนะเช่นใช่เจ้าหนี้หรือว่าการครองชีพใช่ไหมจัดการยังไงที่จะบริหารจัดการเพราะว่าเสาหลักของครอบครัวซึ่งเป็นคนหาเงินเนี่ยไม่อยู่แล้วอันนี้ล่ะค่ะต้องอาศัยวิมลเลยนะคะก็ติดตามผู้ดีได้นะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์
ตอนใหม่ๆทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast เลยนะครับถ้าหากจะอยากติดต่อกับเรา2คนก็ติดต่อมาได้2ช่องทางครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับตอนนี้นะคะไม่ต้องบอกแล้วค่ะว่าคุณจะติดหรือไม่คนอ่านเองเนี่ยเริ่มติดแล้วล่ะค่ะเพลินๆมากแป๊บเดียวหันมาอีกทีเอ้ยหมดเวลาแล้วเอาละค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง